สวัสดีค่ะวันนี้ปั่นพามาเที่ยวที่ร้านสวยๆนะคะร้านนี้เลยค่ะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็มีส้มตำอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทานส้มตำกันที่นี่จะเป็นบรรยากาศสไตล์ยุโรปแล้วก็มีแบบฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันเลยดีกว่านี้อยู่ที่ร้านลาคอมปานนะคะจะมากินส้มตำนี้เป็นเมนูส้มตำข้าวๆนะคะมีเนี่ยส้มตำหลากหลายเลยค่ะอาหารอีสานด้วยนะคะวันนี้ก็มากินส้มตำกันนะคะได้อยู่ที่ส้มตำวิลล่าค่ะจะอยู่ทางหน้าสัตหีบก็อยู่ทางซ้ายมือค่ะนี่กินส้มตำเดี๋ยวพาไปเดินดูหลังร้านกันด้วยนะคะนอกจากจะมีร้านอาหารก็ที่นี่มีฟาร์มข้างหลังด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันค่ะมาเที่ยวร้านนี้นะคะส้มตำร้านนี้ก็อร่อยมากค่ะราคาก็ไม่ได้แพงแต่แบบร้านสวยมากนะคะดูบรรยากาศเป็นร้านสไตล์ยุโรปนะคะแต่มีส้มตำวิลล่าแล้วเดี๋ยวลองมาทานกันนะตรงนี้จะเป็นทางด้านของโซนของหวานและเครื่องดื่มนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชาก็แวะมาที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่มีชาอร่อยอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินดูฟาร์มข้างหลังกันค่ะจะมีผักสวนครัวแล้วก็จะมีฟาร์มสัตว์ฟาร์มไก่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกันค่ะThank you.
ตรงนี้เราก็อยู่ในส่วนด้านหลังของร้านอาหารนะคะจะมีเป็นฟาร์มเล็กๆค่ะมีม้ามีแพะแล้วก็ตรงนู้นก็มีเลี้ยงไก่ด้วยนะคะนี่ก็มีดอกสุพรรณิกาอย่าลืมนะคะเข้ามาดูวีโอใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมวิวกันต่อนะคะตอนนี้ก็จะพาไปเดินดูฟาร์มของที่นี่นะคะเขาก็จะมีปลูกผักแบบผักสวนครัวนะคะเอาไว้ทำกับข้าวเดินดูนะคะตอนนี้จะพามาเดินดูแปลงผักกันนะคะผักส่วนใหญ่ก็ที่นี่จะปลูกเป็นผักพื้นบ้านของประเทศไทยนี่แหละค่ะก็มีขิงข่าตะไคร้พริกค่ะมีหลายอย่างเลยพวกเครื่องเทศอบเชยอะไรก็มีนะคะสวยมากเลยค่ะมีน้ำพุนะคะแล้วก็ข้างบนตรงนู้นก็จะไปเดินได้ด้วยค่ะเป็นสะพานให้เดินเล่นนะคะน้ำพุที่นี่ก็สวยมากค่ะเป็นสไตล์ยุโรปเลยค่ะ